็นสิ่งสำคัญเรื่องราวของ Euro NCAP จึงยังไม่หมดเพียงเท่านี้ไปติดตามกันต่อได้กับคณะโตมี่ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์แล้วก็ Speech Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคณะโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจำนวนเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเติ้ลครับแล้วก็เช่นเคยครับเราอยู่กันที่สถานที่ถ่ายทำสวยๆ IMC สื่อสากลจุดนัดพบของคนรักรถช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับรายการของเราก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวในแวดวงยานยนต์อีกเช่นเคยส่วนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเราไปติดตามข่าวนี้พร้อมๆกันเลยครับเมื่อวันที่19กันยายน2562ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซีบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดงานเปิดตัว Lexus RX ใหม่ภายนอกดีไซน์ล้ำสมัยหนักแน่นด้วยเส้นสายที่เฉียบคมโดดเด่นด้วยกระจังหน้าสปิลเดอร์กริลดีไซน์ใหม่ภายในประณีตพิถีพิถันในทุกการออกแบบมาพร้อมเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยที่เหนือระดับ Lexus RX ใหม่ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด 2.0 ลิตร 238 แรงม้ามีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยมีสีภายนอกให้เลือกทั้งหมด11สีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 4,230,000 บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคณะโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedการขับเคลื่อนที่ไร้ข้อจำกัดมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36 Motor Expo 2019โลดแล่นทันใดทะยานไปด้วยกันชมรถแนวคิดรถรุ่นล่าสุดกว่า30แบรนด์จักรยานยนต์บิ๊กไบค์กว่า20แบรนด์พร้อมเรือเครื่องเสียงอุปกรณ์ตกแต่งมากมาย29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ Challenger Impact เมืองทองธานีอุปถัมภ์โดยดำเนินงานโดยเป็นธรรมดานะครับที่ในช่วงจับชีพจรนะครับรายการของเราจะคัดเลือกเอาเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเรามีเรื่องราวนี้มาฝากกันช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36หรือ Motor Expo 2019ค่ะซึ่งกำลังจะมีขึ้นเร็วๆนี้นั่นเองวันนี้นะคะจุนก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมายัง Impact เมืองทองธานีพร้อมกับงานประชุมเตรียมความพร้อมของงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36นั่นเองค่ะบรรยากาศภายในงานและรายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรไปชมเลยค่ะเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2562ณ Impact เมืองทองธานีบริษัทสื่อสากลจำกัดผู้จัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2019จัดงานประชุมเตรียมความพร้อมงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36ณ Impact เมืองทองธานีบรรยากาศในงานคับคั่งไปด้วยตัวแทนจากบริษัทรถยนต์รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องที่เดินทางมาร่วมรับฟังการประชุมที่ยังคงให้ความสำคัญและชัดเจนในกฎกติการวมถึงรูปแบบการแสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆตามหลักมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดสำหรับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36หรืองานมอเตอร์เอ็กซ์โป2019จะมีขึ้นระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2562ณ Impact Challenger 1-3 เมืองทองธานีและจะมีการถ่ายทอดสดทางช่องททบ5ในวันที่30ธันวาคมนี้เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.สามารถดูรายละเอียดการเข้าชมงานได้ที่ www.motorexpo.co.th และ facebook.com/motorexpo
การขับเคลื่อนที่ไร้ข้อจำกัดมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36 Motor Expo 2019โลดแล่นทันใดทะยานไปด้วยกันชมรถแนวคิดรถรุ่นล่าสุดกว่า30แบรนด์จักรยานยนต์บิ๊กไบค์กว่า20แบรนด์พร้อมเรือเครื่องเสียงอุปกรณ์ตกแต่งมากมาย29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ Challenger Impact เมืองทองธานีอุปถัมภ์โดยดำเนินงานโดยคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedสัปดาห์หน้านะครับในช่วงจับชีพจรเราก็มีเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้มาฝากกันอีกห้ามพลาดชมเด็ดขาดเลยนะครับมาต่อกันที่ช่วงรหัสลับ DNA นะครับที่ช่างภาพของผมเนี่ยซึ่งกว่าจะได้มานะครับช่างภาพของผมต้องเดินทางผ่านภูมิประเทศที่ทุรกันดาร นะครับรวมถึงภูมิอากาศที่หนาวเหน็บเพื่อไปเก็บภาพสปายช็อตชุดนี้มาให้ได้ชมกันไปชมกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือน Audi A3 โมเดลรุ่นที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันนะครับเป็น A3 Generation ที่3ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี2012เป็นรถยนต์ในสไตล์ Hatchback ในกลุ่ม Compact Car ระดับ Premium Class อีกทั้งยังมีตัวถังแบบซีดานแล้วก็แบบ Convertible ให้เลือกใช้แต่ดูเหมือนว่าใน Audi A3 ใหม่โมเดลปี2019ที่โมเดลต้นแบบสำหรับทดสอบการใช้งานถูกบันทึกภาพไว้ได้ขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียนี้จะไม่มีตัวถังแบบ3ประตูแล้วนะครับเนื่องจากกระแสความนิยมลดน้อยลงสำหรับ Audi A3 ใหม่ที่เป็นเวอร์ชันสมรรถนะสูงเป็นพิเศษหรือว่า S3 คาดว่าจะเปิดตัวหลังจาก A3 ใหม่นี้อย่างน้อย1ปีซึ่งก็อาจเป็นได้ทั้งในปี2020หรือ2021ย้อนกลับมาที่ตัวตนของ Audi A3 ใหม่นะครับเห็นได้ว่าไฟวิ่งกลางวันแบบ LED ที่มีรูปทรงสามเหลี่ยมขนาดเล็กเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากรูปแบบของไฟวิ่งกลางวันที่ Audi เขาได้จัดสรรให้กับ A8 และ Q8 อย่างชัดเจนขณะที่รูปแบบของกรอบกระจกมองข้างและแนวกรอบกระจกหน้าต่างแทบจะไม่ต่างกันกับ A3 Generation ปัจจุบันแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือแนวโค้งของหลังคาห้องโดยสารที่เทราดลงสู่ด้านท้ายด้วยมุมที่เฉียบคมมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นกับ A3 Generation ที่ผ่านมาทั้งหมดสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับเทียบกับเจเนอเรชันปัจจุบันแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากเท่าไหร่แต่ที่ขาดเสียไม่ได้เลยนะครับก็คือรูปแบบการจัดแสดงข้อมูลต่างๆที่เรียกว่า Virtual Cockpit ที่เป็นเวอร์ชันที่2ซึ่งจะถูกนำบรรจุอยู่ในชุดอุปกรณ์ติดตั้งพิเศษด้วยครับสัปดาห์หน้ามาชมภาพสปายช็อตกันต่อนะครับกับช่วงรหัสลับ DNA ส่วนจะเป็นของรถคันไหนนั้นผมขออนุญาตยังไม่บอกนะครับช่วงเอ็กซ์เรย์วันนี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของหน่วยงาน Euro NCAP นะครับซึ่งเราก็ได้นำเสนอมาอย่างต่อเนื่องระยะหนึ่งแล้วนะครับและเราก็จะยังคงนำเสนอต่อไปจนกว่าจะหมดเรื่องราวที่น่าสนใจของเขาครับช่วงเอ็กซ์เรย์การประเมินด้านความปลอดภัยของ Euro NCAP เริ่มจากกรอบที่ว่าหากเกิดอุบัติเหตุแล้วทำอย่างไรผู้ขับขี่และผู้โดยสารจึงจะมีโอกาสรอดหรือบาดเจ็บในระดับที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งหลายทศวรรษของการประเมินอย่างเข้มข้นและตรงไปตรงมาช่วยพัฒนาการออกแบบโครงสร้างยานพาหนะจนสามารถลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของผู้ขับขี่และผู้โดยสารรวมถึงผู้ร่วมทางลงได้อย่างน่าพอใจแต่สุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นที่มาของการประเมินระบบตัวช่วยด้านความปลอดภัยที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้อันเป็นผลจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นจึงสามารถคิดค้นวิธีการที่จะช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ได้เลยครับระบบตัวช่วยด้านความปลอดภัยเป็น Active Safety หรือระบบหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นต่างจากเข็มขัดนิรภัยหรือถุงลมนิรภัยที่มีเพื่อรองรับความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไปแล้วหรือที่เรียกว่า Passive Safety ระบบแรกที่ Euro NCAP เริ่มใช้ในการประเมินคุณภาพด้านตัวช่วยรักษาความปลอดภัยคือระบบรักษาการทรงตัวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่รู้จักกันในชื่อ ESC Electric Stability Control ได้รับการบรรจุเป็นหนึ่งในหัวข้อประเมินครั้งแรก
เมื่อปี2009โดยพวกเขาเชื่อว่ารถยนต์ที่ติดตั้งระบบ ESC จะช่วยหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุอันเกิดจากการลื่นถลายที่ควบคุมไม่ได้และรักษาการทรงตัวให้รถสามารถวิ่งกลับเข้าสู่เส้นทางได้หากเกิดการหักเลี้ยวกระทันหันหรือการลื่นบนถนนการประเมินจะใช้รูปแบบการเปลี่ยนเลนกระทันหันในลักษณะของการหักหลบที่ความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมุมเลี้ยวของพวงมาลัยนั้นใช้ถึง270องศาเลยทีเดียวรถที่ติดตั้งระบบ ESC จะต้องสามารถควบคุมให้ผู้ขับขี่สามารถดึงรถกลับไปยังเส้นทางเดิมได้จึงจะผ่านการทดสอบการมีหัวข้อประเมินนี้นะครับทำให้รถยนต์รุ่นใหม่ติดตั้งระบบ ESC เป็นอุปกรณ์มาตรฐานตั้งแต่ปี2014ในปัจจุบันจึงไม่มีความจำเป็นต้องประเมินเรื่องระบบการรักษาการทรงตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อีกต่อไปถือได้ว่าการประเมินของ Euro NCAP ได้สร้างบรรทัดฐานด้านความปลอดภัยแบบ Active Safety ให้แก่วงการยานยนต์เรียบร้อยแล้วครับหัวข้อต่อไปนะครับคือระบบเตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัยหรือว่า Seat Belt Reminder เพราะทั้งที่เข็มขัดนิรภัยเป็นระบบความปลอดภัยพื้นฐานและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเดินทางด้วยรถยนต์แต่กลับพบว่าคนจำนวนมากไม่แยแสที่จะใช้มันซึ่งเป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันกับความเสียหายต่อชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุครับนักวิจัยของ Euro NCAPพบว่ามีแนวโน้มสูงที่คนจะรีบคาดเข็มขัดนิรภัยถ้ามีการใช้สัญญาณเตือนพวกเขาดังนั้นรถคันไหนที่ติดตั้งระบบเตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัยจะได้รับคะแนนในจุดนี้เพราะมันส่งผลตรงต่อความปลอดภัยในการเดินทางในการประเมินนะครับจะทดสอบทั้งเรื่องความดังและความยาวนานของการเตือนของสัญญาณรวมถึงสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ด้วยสายตาและถ้ารถคันไหนมีการเตือนผู้โดยสารตอนหลังด้วยก็จะได้รับคะแนนดีเป็นพิเศษครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedตอนต่อไปของช่วงเอ็กซเรย์นะครับเราก็จะยังอยู่กับ Euro NCAP กับเรื่องราวของระบบอื่นๆที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัยครับและตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกพื้นที่รายการของเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรถกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนพี่ปิ๊กว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ปิ๊กว่ารถคันนี้เนี่ยเขายกระดับความสปอร์ตจากรุ่นซีดานอย่างชัดเจนเลยนะดูสังเกตจากพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบสามก้างแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นแบบตรงมันไม่เกะกะบริเวณขาแล้วก็เบาะของเขาเนี่ยแผ่นหลังสูงมาเลยเหนือไหลขึ้นมาอีกทำให้เวลาที่นั่งเนี่ยมันรู้สึกอกกระชับแล้วก็เวลาที่เรามานั่งปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีแขนเนี่ยยื่นเอาเข็มขัดนิรภัยมาให้ wow. ทำให้เราไม่ต้องเอื้อมไปไกลๆไปหยิบตรงนู้นสิ่งที่พิเศษของรถคันนี้ก็คือว่าเป็นรถคูเป้ที่ข้างหลังเนี่ยนั่งได้จริงตรงสเปซตรงเข่าเนี่ยยังเหลืออีกตั้งเยอะแน่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเวลาเราวิ่งทางไกลนานๆน่ะมันจะเมื่อยขนาดไหนก็ยังไม่เคยลองนะส่วนของแดชบอร์ดของเขาเนี่ยก็พี่ปิ๊กว่าวัสดุเขามันสะท้อนแสงเวลาที่เราวิ่งตอนเที่ยงเนี่ยโอ้แสงสะท้อนตรงนี้แสบตาเลยมันก็สะท้อนเฉพาะคนนั่งแหละยอมใส่แว่นนิดนึงเพราะว่าพบว่าวัสดุเนี้ยมันดูเท่ดีนะมันทำให้รถคันนี้ดูล้ำเลยอ่ะช่องแอร์ออกแบบเหมือนเครื่องยนต์เครื่องบินเนี่ยมันเท่มากเลยพี่ปิ๊กหน้าจอ widescreen cockpit ของเขา 12.3 นิ้วเนี่ยนะมันก็ดูใหญ่ภาพชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามองกล้องถอยจอดข้างหลังเนี่ยเราสามารถที่จะพึ่งกับกล้องได้เลยแล้วก็สำหรับ call play นะพี่ปิ๊กคันนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าเขาให้เครื่องเสียง Burmester Surround Sound System ซึ่งแบบเสียงกระหึ่มมากและเสียงดีมากพี่เป๊กเมื่อกี้หลังจากที่ปุ๊กเหยียบคันเร่งสุดแล้วเนี่ยนะปุ๊กก็มีความรู้สึกว่ากำลังของรถคันนี้เนี่ยมันก็พอมาเหมือนกันนะแต่ว่ามันน่าจะอีคลาสเนาะมันน่าจะมีมันอีกนิดนึงอะรถสปอร์ตด้วยอะเขาใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบ2ลิตรให้กำลังสูงสุดเนี่ย184แรงม้าซึ่งก็ต้องบอกว่ากำลังเขาก็พอสมควรแต่ไม่ถึงกับจี๊ดจ๊าดนะฟอร์มูล่าเขาทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100ของรถคันนี้เนี่ยทำได้ 9.4 วินาที
แล้วก็จังหวะเร่งแซงที่ความเร็ว 60-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ทำได้ 5.1 วินาทีส่วนที่ความเร็ว 80-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ทำได้ในเวลา 6.5 วินาทีอัตราเร่งของเขาเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มรถที่ทำอัตราเร่งได้ค่อนข้างดีแต่ก็อยู่ปลายแถวของกลุ่มระบบถ่ายทอดกำลังของเขาเนี่ยเป็นระบบ 9G Tronic นั่นหมายความว่าเขามีเกียร์เนี่ยให้มาถึง9จังหวะด้วยกันแล้วก็โหมดการขับเคลื่อนของเขาเนี่ยมีโหมดย่อยอยู่ในนี้5โหมดด้วยกันแต่ละโหมดนั้นเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งานเดี๋ยวลองเอาคอมฟอร์ตละกันแห่งโอเคคราวนี้เราก็มาลองสปอร์ตดูนะกดคันเร่งเท่าเดิมโอ้ตอบสนองเร็วขึ้นใช่ไหมใช่มันตอบสนองเร็วขึ้นแล้วสปอร์ตพลัสล่ะก็ยิ่งเร็วขึ้นไปอีกโอ้เฮ้ยมันแตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะ3โหมดเนี้ยนิตยสารฟอร์มูล่าเขาทดสอบเบรกรถคันนี้นะที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาใช้ระยะหยุดเพียงแค่ 37.8 เมตรเท่านั้นเองหรือเทียบเป็นแรงจีได้ 1.04G ต้องถือว่าดีมากรถคันนี้มันออกจะเป็นแนวสปอร์ตเนาะ อยากรู้เรื่องความประหยัดมันจะเป็นยังไงบ้างอะเพจเขาก็ไม่ลืมนะปุ๊บถึงจะสปอร์ตเนี่ยเขาก็ยังใส่ฟังก์ชันที่เรียกว่า start stop มาให้ อันนี้เหมาะสำหรับเวลาที่เราจอดรถติดไฟแดงนานๆเนี่ยรถเนี่ยก็จะดับเครื่องให้เองอัตโนมัติเพื่อจะได้ประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็ลดมลภาวะด้วย start stop start stop อย่างเงี้ยมันจะพังไหมอะระบบเนี้ยเขาออกแบบไว้โดยเฉพาะเลยไม่มีปัญหาระบบความปลอดภัยนี่ยังมีอะไรมาให้บ้างพี่ก็มี ABS นะซึ่งทำงานร่วมกับ ESP เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพรู้สึกเลยว่าการที่จะทำให้รถคันนี้เสียหลักออกอาการเนี่ยยากมากเลยเพราะว่าระบบ ESP ของเขาเนี่ยคอยช่วยเหลือเวลาที่เราเข้าโค้งที่ความเร็วเกินความเหมาะสมเนี่ยนะระบบก็จะเบรกแล้วก็ทำให้ล้อที่หมุนฟรีเนี่ยชะลอความแล้วก็ยังมีABA Active Brake Assist เนี่ย ที่คอยคำนวณระยะข้างหน้ากับเราเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้กันเกินไปเนี่ยระบบจะเตรียมการเบรกไว้ให้ แต่ถ้ายังใกล้เกินกว่านั้นอีกเนี่ยจนถึง เกือบจะอันตรายเนี่ยนะ ระบบจะชะลอรถให้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งอันเนี้ยเป็นระบบที่เสริมแล้วก็เพิ่มของเรื่องความปลอดภัย Mercedes-Benz E-Coupe 200คันนี้เนี่ยเขาดีไซน์ภายใต้คอนเซ็ปต์Central Purity ที่เขาออกแบบเนี่ยให้ดูหรูหราแล้วก็ทันสมัยด้วยกระจังหน้าแบบ Diamond Grille ของเขาแล้วก็ไฟหน้าแบบ Multi Beam LED ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz นะทำให้ดูหรูหรายิ่งขึ้นที่สำคัญนะพี่ปิ๊กไฟหน้าของเขาเนี่ยมีระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติคือตรวจจับความเคลื่อนไหวถ้าสมมติว่าเราขับรถไปเนี่ยแล้วมีรถสวนมาหรือถ้ามีรถอยู่ข้างหน้าไฟมันก็จะดิมลงให้อัตโนมัติหรือว่าเราขับไปในที่มืดไฟมันก็จะสว่างขึ้นให้อัตโนมัตินี่แล้วความโดดเด่นของเขาอีกเรื่องนึงนะก็คือว่าด้านประตูกระจกของเขาเนี่ยไร้กรอบไม่มีเสาบีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเปิดกระจกด้านข้างทั้งหน้าหลังลงเนี่ยสามารถรับลมได้เต็มที่เลยด้านหลังของเขาเนี่ยมีไฟ LED ที่เป็นแบบคริสตัลทำให้มันส่องสว่างในเวลากลางคืนเนี่ยมองเห็นแต่ไกลเลยที่แปลกกว่านั้นนะให้พี่อยู่ด้านหลังเหมือนกันที่เปิดฝากระโปรงของเขาเนี่ยมันซ่อนอยู่ตรงโลโก้เบนซ์สัปดาห์หน้านะครับพี่น้องลองรถของเราจะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามให้ได้นะครับและตอนนี้นะครับบทสนทนาของคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันกับช่วงสุดท้ายของรายการอย่างคอหอยลูกกระเดือกครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ทั้ง2ท่านนะครับก็ได้เตรียมข่าวสารมากมายในวงการยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยส่วนจะเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ
คอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนเรื่องการจำกัดความเร็วนะครับไม่ได้มีปัญหาหรือว่ามีการถกเถียงเฉพาะประเทศไทยครับอย่างที่เนเธอร์แลนด์ก็มีนะครับล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์เนี่ยออกมาประกาศนะครับว่ารัฐบาลจะจำกัดความเร็วรถช่วงกลางวันเนี่ยไม่ให้เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ๋อเขาลดลงลดลงเพราะแต่เดิมเนี่ยกลางวันเนี่ยให้130นะครับอันนี้เหตุผลก็คือบอกว่าเพื่อแก้ปัญหามลภาวะนะครับโอ้แต่เดิมเนี่ยก็คือความเร็วช่วงกลางวันเนี่ยสูงสุด130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เปลี่ยนเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโดยตั้งแต่1ทุ่มถึง6โมงเช้าเนี่ยถึงจะวิ่งได้130อ๋อก็ยังวิ่งได้อยู่แต่มันมีเวลาจำกัดก็แสดงว่านี้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง1ทุ่มทุ่มหนึ่งเป็น2ช่วงอ๋อบ้านเรากลับกันมันวิ่งได้ร้อยหนึ่งแต่เขาจะให้วิ่ง120ใช่ไหมนะครับอ้าวแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกับว่ามีเหตุผลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังนิดหน่อยเหมือนกันเหมือนกันเหรอเพราะว่ารัฐบาลของเนเธอร์แลนด์เนี่ยโดนยุโรปเนี่ย EU บอกว่ามีการกล่าวหาว่าละเมิดเรื่องของการปกป้องพื้นที่อนุรักษ์จากแก๊สพิษนะครับอย่างแอมโมเนียหรือไนตรัสออกไซด์ซึ่งเกิดจากการทำการเกษตรมันก็ต่อเนื่องมาคือพอเรื่องเกษตรรัฐบาลก็เลยพยายามที่จะนอกจากระงับโครงการก่อสร้างใหญ่ๆปรับเปลี่ยนวิธีการเกษตรแล้วก็จะลดความเร็วเรื่องรถด้วยมาดูเรื่องรถด้วย ว่าอันนี้มันก็เป็นปัญหามลพิษเป็นต้นเหตุมลพิษเหมือนกันทำให้เหมือนกันดูว่าเราก็พยายามหลายทางที่จะลดมลพิษนะครับครับแล้วก็เป็นการเอาใจนโยบายเป็นเอาใจพรรคสายสิ่งแวดล้อมที่เป็นรัฐบาลอยู่ด้วยกันคือเขาเป็นรัฐบาลผสมแล้วมันมีพรรคที่แนวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในพรรคอยู่ในรัฐบาลด้วยก็คือทำแบบนี้เนี่ยพรรคนั้นก็จะแบบกดคอใช่นะครับได้เสียงด้วยได้เสียงด้วยนะครับก็เลยออกกฎแบบนี้มาครับแต่บ้านเรามันคนละอย่างคนที่เขาเสนอเนี่ยเป็นรัฐมนตรีเหมือนกันนะเขาเสนอว่าให้วิ่งได้120เพื่อแก้ปัญหารถติดเอาไปวิ่งเร็วขึ้นไงวิ่งเร็วขึ้นแต่ไอ้คอคอดคอขวดไม่ได้แก้ครับมันก็ไปติดเร็วขึ้นไงครับให้วิ่งเร็วขึ้นมันก็ไปติดเร็วขึ้นเพราะมันไม่ได้แก้ปัญหาแต่ของเขาเนี่ยเอาละเขาวิ่งความเร็วลดลงเนี่ยมลพิษมันก็ต้องน้อยลงน่ะนะแต่มันจะมากหรือน้อยเนี่ยก็อีกเรื่องนึงครับเนเธอร์แลนด์พลเมืองก็ไม่มากนี่ใช่ไหมใช่ก็ว่ากันไปแต่เขาแบ่งแปลงก็แบ่งกลางวันกับกลางคืนก็คือวิ่งได้กลางคืนวิ่งได้กลางคืนวิ่งได้130กลางคืนวิ่งเร็วได้ยอดเลยก็แล้วแต่แนวคิดของแต่ละประเทศแล้วกันนะครับไปเรื่องของพระเอกของโลกนี้นะครับคือแคนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับพระเอกหรือผู้ร้ายก็ไม่ทราบนะครับครับก็อย่างที่เราทราบก็คือแกมีนโยบายจะเพิ่มภาษีนำเข้ารถยนต์หรืออุปกรณ์ที่ส่วนยานยนต์เนี่ยจากยุโรปเนี่ยอีก 25% ในเร็วๆนี้แหละแต่ว่าล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าเริ่มคิดใหม่แล้วเลื่อนว่าจะเลื่อนไปอีกสัก6เดือนนะครับก็ตอนที่จะขึ้นภาษีเนี่ยแต่บอกว่าไอ้พวกนี้คือภัยความมั่นคงของชาติโอ้โหคือตอนจะสับนี่โอ้โหสับแบบแรงเลยนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจละตอนนี้ก็คือมีการเจรจากันในเรื่องการจะให้ EU เปิดตลาดสินค้าเกษตรให้มากขึ้นอะไรนะครับครับคือมีการต่อรองเหมือนมีการต่อรองแล้วก็ทำก็อาจจะเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องหนึ่งในการต่อรองโอเคก็บอกว่าฉันก็ไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นไปได้นะครับว่าจะบรรลุข้อตกลงนี้เร็วๆนี้นะครับแล้วก็ดูซิว่าทำจะทำยังไงนะครับข้อตกลงเรื่องของการค้าเนี่ยต่างๆเนี่ยแล้วก็รวมถึงเรื่องการขึ้นภาษีด้วยนะครับคือเขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยนะข
ขัดดุลการค้ากับเยอรมันนี่โดยเฉพาะเยอรมันนะอ๋ออยู่เรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์เยอะเลยนะญี่ปุ่นด้วยนี่ใช่ไหม 68,000 ล้านแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็เหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับรถเรื่องอะไรเนี่ย 67,000 ก็คือเท่าๆกันนะเยอะเลยล่ะเพราะนั้นก็จะพยายามที่จะต้องมีต้องเรียกว่าขึ้นภาษีหรืออะไรเนี่ยนะแต่กับญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าคุณอาเบะเนี่ยรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าทรัมป์ได้สัญญาเขาแล้วว่าจะไม่เพิ่มภาษีนำเข้าสินค้ายานยนต์จากญี่ปุ่นนะครับหลังจากมีการลงนามข้อตกลงการค้าก็คงให้กันซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคือการต่อรองผมว่าคุณทรัมป์นี่เป็นพระเอกจริงๆนะคือท่านเนี่ยเป็นอะไรที่เดาใจยากมากนะเพราะบทหนึ่งท่านจะเล่นบทเหี้ยมท่านก็บอกเนี่ยจะลงโทษจะขึ้นภาษีจะ108เนี่ยแต่บทท่านเล่นบทพระเอกเฮ้ยเลื่อนก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ละครับทำงานเลยแกไม่งงเนี่ยวันหนึ่งเอาอย่างนี้ก็ต้องเตรียมใช่ไหมเตรียมเรียบร้อยเสร็จไม่เอาละก็รื้อใหม่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่พระมหาอำนาจใช่ไหมนะครับครับไปดูเรื่องของรถยนต์บริษัทรถยนต์ผู้ผลิตรถยนต์นะครับรายใหญ่ของโลก2รายก็คือ FCA หรือว่า Fiat Chrysler Automobiles นะครับแล้วก็ PSA ก็คือกลุ่มของ Peugeot Citroën Peugeot Citroën ครับปรากฏว่าจับมือกันแล้วเรียบร้อยนะครับมีการแถลงการร่วมกันว่าร่วมมือกันตั้งบริษัทใหม่ลงทุนกันฝ่ายละ50นะครับก็เรียกว่า50 50 50แล้วพอร่วมกันปั๊มในบริษัทใหม่เนี่ยก็จะกลายเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์อันดับ4ของโลกเลยนะอ๋อถ้ารวมยอดขายรถยนต์ทั้ง2ยี่ห้อใช่หลายไม่ใช่2ยี่ห้อหลายยี่ห้อนะครับอย่าง Fiat เนี่ยมันก็มี Fiat Chrysler Alfa Maserati Dodge Jeep อะไรพวกนี้นะครับPeugeot ก็มี Peugeot Citroën DS เป็นยี่ห้อใหม่ของ Citroën ครับนะฮะ Openวอกซอลอันนี้สองกลุ่มรวมกันปั๊บเป็นอันดับสี่ของโลกเลยรองจากโฟกรองจากโตโยต้าแล้วก็ดิสันเรโนอ๋อนิสันพอรวมเรโนก็มาที่สามอันนี้พอรวมเป็นสี่เป็นที่สี่นะครับบริษัทใหม่นี้เขาบอกว่าจะมีมูลค่าถึง50,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโอ้เยอะนะก่อนหน้านี้เนี่ยเฟียสเคยขอร่วมหุ้นกับเรโนแต่ว่าไม่สำเร็จดังนั้นตอนนี้ก็มาเปลี่ยนใหม่มารวมกันกับกลุ่มประโยชน์ซีตรองนะครับประโยชน์ที่เขาจะได้เนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากตอนนี้ไอ้ทางยุโรปมันมีปัญหาเรื่องมลพิษมาตรการเรื่องมลพิษนี่มันเข้มข้นแล้วซึ่งทางกลุ่มเฟียสเนี่ยเรียกว่าไม่มีเทคโนโลยีด้านนี้เพียงพอก็คือได้อันนี้จากทางก็เลยจะ PSA กลุ่มได้มารวมกับ PSA เนี่ยก็จะได้ประโยชน์เรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับรถไฟฟ้ารถไฮบริดอะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นเทคโนโลยีจากกลุ่ม PSA นะครับได้โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ใน Peugeot E208 อ๋อตัวเล็กล่าสุดนะครับแล้วก็ Open Corsa E ก็พวก EE ทั้งหลายพวก E ทั้งหลายพวกไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็พบว่าเฟียตต้องการพัฒนาเรื่องนี้เพื่อจะรอดพ้นจากการถูกปรับเรื่องมลภาวะถ้าทำไม่ได้เนี่ยถูกปรับเยอะนะครับอย่างน้อยก็700ล้านยูโรเนี่ยโอ้ใช่งั้นคุ้มรวมนะส่วนกลุ่มเพสเซได้อะไรกลุ่มเพสเซบอกว่าเขาจะได้โอกาสที่จะเข้าไปทำตลาดในอเมริกาซึ่งเฟียสเนี่ยมีของตลาดส่วนนึงอยู่ไครสเลอร์มีจี๊ปมีรถแรมซึ่งเป็นรถครับอเนกประสงค์อะไรพวกนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นมันก็ได้ต่างคนต่างได้นะไอการรวมนี่ความจริงเป็นเรื่องดีทั้งนั้นความจริงเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วเคยมีการพูดกันว่ามันจะมีการรวมแบบนี้มันจะทำให้บริษัทในโลกเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ10กลุ่มใหญ่แต่ว่ามันยังไม่สำเร็จถึงบัดนี้แล้วก็อันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเขารวมแล้วเขาได้ประโยชน์ทั้งคู่แต่ที่ผมยังสงสัยก็คือว่าไอ้การบริหารงาน50-50เนี่ยมันจะทำได้ไหมใช่ไหมเขาบอกว่ากรรมการบริหารเนี่ยนะจะมาจาก PSA 6คนและมาจาก Fiat 5คนนี่ก็เป็นอะไรที่เริ่มต้นเห็นมา6-5แต่ลงทุน50-50เอาละก็ไปว่ากันนะเรื่องนี้ก็แต่ละเจ้าก็ต้องคุยกันครับเพราะผลประโยชน์มันร่วมกันใช่ใช่อย่างน้อยไอ้แพลตฟอร์มของรถเนี่ยนะถ้ามันใช้ร่วมกันได้อย่างนี้เนี่ย
โหมประหยัดไปเยอะนะใช่ไหมมันออกแบบทีเดียวแต่ว่ามันใช้ได้ทั้งเมื่อรู้กี่ก็ขับก็ประหยัดหลายพันล้านนั่นแหละอืมน่าจะเป็นเรื่องดีครับครับแล้วก็ทำให้บริษัทเนี่ยอย่างที่บอกเป็นระดับ4ของโลกเลยนะอืมไอ้โตโมโหฬารเลยล่ะนะครับครับมีข่าวจากเฟียสต่อเนื่องอีกยังหลังจากที่มีข่าวไปรวมกับ PSA แล้วนะครับเฟียสก็วางแผนที่จะถอนกลุ่มรถเล็กออกจากตลาดในสหภาพยุโรปก็เนื่องจากเรื่องของมาตรการเรื่องมลพิษนี่แหละนะครับก็คือมันลำบากที่จะมาตัดให้มันผ่านมาตรฐานยกให้เพื่อนไปเลยในกลุ่มรถเล็กนะครับแล้วก็วิธีก็คือคนที่เป็นตลาดกลุ่มนี้ก็จะเขาก็จะชักชวนชักจูงให้มาสนใจในรถที่ใหญ่ขึ้นหน่อยหนึ่งเป็นกลุ่มซับคอดแพคหรือว่า B segment นะครับใหญ่ขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยในยุโรปเนี่ยเฟียสมีรถเล็กเช่นเฟียส500นะครับไอจิ๋วไอจิ๋วนะครับครับไอแพนด้ามันเลิกไปแล้วนี่ใช่ไหมก็ยังขายอยู่ยังขายอยู่มีถึงเจเนอเรชั่นที่3แล้วออกตลาดเมื่อ 5-6 ปีก่อนนะครับยอดขายยังเติบโตถึง 15% นะเฟียส500ก็ขายดีนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยขายไปตั้งแสนกว่าคันแต่ยอมเลิกนะขายจะลดลงแต่ว่ามันต่อไปมันคงจะแย่เพราะว่ามันไม่สามารถจะผ่านมาตรการเรื่องมลพิษมลพิษได้เนี่ยก็มีปัญหาทันทีนะครับใช่ผลการดำเนินงานของเฟียสในไตรมาสที่3ในยุโรปนะครับขาดทุนไป55ล้านยูโรนะครับเขาบอกว่าเหตุผลเนี่ยเพราะว่ารถที่ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อเนี่ยเป็นรถที่กำไรต่ำที่สุดเอาไอ้รุ่นที่นิยมเนี่ยมันเป็นรุ่นที่มันเขากำไรต่ำที่สุดโทนะครับแล้วก็โดยอายุเฉลี่ยของรถทุกรุ่นที่มีจำหน่ายก็สูงที่สุดในอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นก็มันถึงเวลาจะต้องเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างนั่นแหละครับคือมันคงถึงเวลาที่เขาจะเปลี่ยนรุ่นด้วยมั้งใช่ไหมใช่ก็ถือโอกาสเลิกซะเลยเพราะว่าเฟียส500มันก็ออกมาตั้งแต่ปีอะไรนะหลายปีแล้วหลายปีแล้วตั้งแต่ปี50อ่ะใช่เฟียส500นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่บริษัทในยุโรปเนี่ยทำนะครับยัง BM ทำกับ Mini แล้วก็ได้รับความนิยมครับก็ปรากฏว่ามีการคิดแบบเดียวกันเนี่ย Benz ก็ทำกับอะไรไอ้นาฬิกา Swatch อะไรใช่มั้ยแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฟียสก็เอาบ้างก็เอา500เนี่ยขุดขึ้นมาแต่ความนิยมก็ยังน้อยกว่ามินิคืออาจจะเป็นว่า500ในสมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนเป็นรถกระป๋องไงแต่มินิเนี่ยมันไม่ใช่มันเขาปั้นมาให้มันเป็นรถหรูขึ้นมามันมีคลาสด้วยเป็นคลาสขึ้นมันก็เลยเนี่ยมันความคิดมันไม่เหมือนกันก็ต้องไปดูกันว่าใครเก่งกว่าใครมินิก็ติดลมไปเลยนะติดลมจะเป็นรถไฟฟ้าก็มีละตอนนี้เห็นว่ามีใช่ไหมมีต้นแบบมีอะไรออกมาแล้วครับในเรื่องของการเรียกรถคืนบ้างนะครับปัญหาเรียกรถคืนอันนี้ก็เป็นปัญหาที่แปลกๆเหมือนกันก็คือ BMW นะครับ Rolls-Royce และ Toyota เนี่ยเรียกรถเข้ามาตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากเขาเรียกว่าอะไรระบบความบันเทิงรุ่นเก่านะครับระบบความบันเทิงนี่นะรุ่นเก่าแต่ว่าติดในรถมันสร้างปัญหาอะไรปี6162นะนะครับเขาบอกว่าระบบเพื่อความบันเทิงเนี่ยมันจะมีส่วนของกล้องมองหลังคือถ้าผู้โดยสารหรือผู้ขับเนี่ยเขาไปปรับการแสดงผลของระบบเนี่ยมันจะทำให้กล้องเนี่ยไม่ทำงานขึ้นเกิดไม่ทำงานขึ้นมาทำให้ไม่ทำงานเมื่อจะถอยหลังครั้งต่อไปประมาณนี้คือมีปัญหากับระบบพวกเนี้ยก็เลยเรียกเข้ามาดูก็จะเรียกมาดูนะครับก็คือมี BMW นะครับแล้วก็มี Rolls-Royce รุ่น Phantom และ Cullinan ปี6162นะครับแล้วก็มี Nissan Infiniti ด้วยToyota ก็มีด้วยแต่ไม่แจ้งรุ่นนะครับคือเข้าใจว่าทั้ง3สี่ยี่ห้ออะไรเนี่ยมันจะใช้ซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันนะครับครับเป็นซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันรวมถึงแสดงว่าตอนทำซอฟต์แวร์ซื้อซอฟต์แวร์นี่ยังทดสอบไม่ได้เต็มที่นะครับก็คงจะรีบซื้อตอนนี้ก็เลยต้องเรียกความจริงไม่ใช่เรียกคืนนะเรียกมาตรวจสอบอ่ะแก้ไขแต่ไอ้คำไทยเราเนี่ยพอบอกเรียกคืนเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องร้ายแรงซึ่งความจริงไอ้การเรียกมาตรวจสอบเนี่ยดีนะมันทำให้คนซื้อเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขารับผิดชอบนะแต่เมืองไทยพอเรียกคำว่าเรียกคืนบริษัทนี้แย่แล้วเรียกคืนมันไม่ใช่เรียกคืนเรียกมาตรวจสอบเมืองไทยก็ไม่ยอมเรียกคืนคือเมืองไทยจะคืนก็ไม่ยอมให้คืนเลยนี่ก็มีข่าวอยากคืนก็
ไม่ยอมคืนไม่ยอมได้ให้คืนด้วยไม่ได้อันนี้ไม่ได้ นี่ปัญหาโลกแตกกันนะครับเรื่องซื้อรถแล้วมีปัญหาเนี่ยนะครับเอาไปเรื่องรถไฟฟ้าบ้างนะครับรถไฟฟ้าก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะว่าอย่างนั้นเถิดล่าสุดในตัวต้าก็มาเปิดตัวรถไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับเรียกว่าอัลตร้าคอมแพคแบตเตอรี่อิเล็กทริกวีคเคิลเนี่ยนะครับเพื่อผู้สูงอายุเขาเรียกว่ารุ่น BEV เนี่ยนะครับเป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กความเร็วสูงสุด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับรัศมีวงเดียวแคบแล้วก็ระยะเดินทางก็100กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งก็ไม่มากนะ100กิโลเนี่ย100กิโลนั่นเองเขาบอกว่าเพื่อตอบสนองสังคมผู้สูงอายุในญี่ปุ่นนะครับครับก็ญี่ปุ่นก็เป็นสังคมผู้สูงอายุตอนนี้รู้สึกเท่าไหร่20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคนสูงอายุเกิน60เนี่ยมีเกินรู้สึก 25% นะก็คือ1ใน4ของประเทศอ่ะครับคนอายุแบบเราของประเทศไทยก็นี่กำลังเยอะมากนะก็บอกว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยปี2ปีนี่แหละจะเริ่มเป็นแบบสังคมผู้สูงอายุละไอ้พวกรำตายยากขึ้นหรือไงไม่รู้นะคงงั้นมันยืดอ่ะเยอะคนทำสถิติคงเบื่อมาเลยตายทีเอาเป็นประเทศผู้สูงอายุอ่ะในญี่ปุ่นเขาดูแลนะเขาโตโยต้าก็ออกรถไฟฟ้ามาให้ใช้นะครับเป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีพลังงานที่จอดรถมากไม่มีเสียงดังแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับคือโตโยต้านี่เขารวมเอาทุกประเด็นที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเนี่ยมาพูดถึงเลยเรื่องอายุแบตเตอรี่เรื่องการชาร์จเรื่องการเอามาใช้ซ้ำอะไรพวกนี้นะครับครับเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้แล้วก็จูงใจให้เกิดการซื้อขึ้นมานะครับรถไฟฟ้ารุ่นนี้จะออกจำหน่ายในญี่ปุ่นปลายปีหน้านะครับแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวกับคนแก่พูดง่ายๆการยืนการนั่งหรือคนที่ใช้รถเข็นอะไรเนี่ยคุณจะยึดเชื่อไหมเชื่อไหมเขาทำการสำรวจนะในญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตลาดหลายอย่างเลยไม่ใช่เฉพาะรถยนต์นะมันลดลงเพราะคนหนุ่มคนสาวเด็กสมัยนี้ไม่ซื้อตกลงคนแก่นี่แหละก็เป็นคนที่ไปอุดหนุนตลาดที่เป็นตลาดที่เชื่อได้ไงเพราะว่า1ส่วน4ของประเทศเนี่ยเป็นคนแก่ใช่มั้ยก็นี่แหละก็แก่ก็มีดีเหมือนกันมีเหตุผลทางการตลาดใช่มั้ยมันมีเหตุผลทางการตลาดอยู่คือใช่มั้ยใช่ๆเหมือนคนอ่านหนังสือครับคนอ่านหนังสือเนี่ยตอนพวกเราทำหนังสือเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วมันจะลดลงลดลงมาลดลงมาแล้วพอมันมาถึงตกมาเยอะเลยนะเหลือ 40% พอถึง 40% มันเริ่มขึงพืชอยู่กับที่เอ๊ะเราก็งงก็ไปถามพันเนอร์เราที่อิตาลีกัตเตอรุเต้ถามบอกเขาเป็นไหมเขาบอกเอ้ยเขาเป็นมา 7-8 ปีแล้วเขาก็บอกว่าคือคนแบบเราเนี่ยเขาเรียกว่าเบบี้บูมเมอร์เบบี้บูมเมอร์ก็คือเกิดในยุคที่ว่ามันต้องผลิตพลเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่สองหลังสงครามโลกครั้งที่สองผู้ชายตายเยอะ เขาก็พยายามที่จะผลิตพลเมืองรุ่นเราก็เลยเรียกว่าเบบี้บูมเมอร์แล้วพวกเบบี้บูมเมอร์เนี่ยส่วนหนึ่งจะเป็นพวกที่ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ทันมือถือเหมือนทำดีไม่ดียากไม่ยากเนี่ยนะแล้วก็คือคนเหล่านี้ก็อุดหนุนหนังสือไงเพราะถ้ามันลงมาถึงจุดหนึ่งคนเหล่านี้ตายยากขึ้นอ่านหนังสือเหมือนเดิมนี่ก็เป็นของเราก็เป็นไงพอมันลงมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันเริ่มอยู่ตัวต้องชมคนแบบเรานะ คือมันทำให้ตลาดบางอย่างเนี่ยมันไม่เปลี่ยนเร็วเกินไปมันยังคงอยู่อะไรเงี้ยนะแล้วเราก็ต้องพยายามอยู่เพื่อจะอ่านหนังสือกันต่อไปต้องอยู่ให้ได้เพื่ออ่านหนังสือกันอ่านหนังสือกันต่อไปนะครับปิดท้ายด้วยรถไฟฟ้าอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าทำลายกำแพงที่คนจะไม่ซื้อรถไฟฟ้าเลยคือมันวิ่งได้จากการชาร์จไฟหนึ่งครั้งถึง 1,600 กิโลเมตรว้าวสมัยนี้มันคุยกันที่300 400 500นี่แหละโอ้โหนี่มาถึง 1,600 กิโลเมตรเป็นบริษัทน้องใหม่ในอเมริกานะครับชื่อเนี่ย Aptera น่าจะอ่านอย่างนี้นะครับ Aptera Motors เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเคยทำรถไฮบริดเจ๊งไปทีนึงเปิดใหม่ผลิตรถไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีการจัดการกระแสไฟฟ้าพัฒนาการจัดการกระแสไฟฟ้าใหม่นะครับออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เพราะนั้นมันก็ลู่ลมแล้วก็วิ่งได้ดีนะครับมีระบบตัวถังใช้วัสดุสังเคราะห์ขนาดเบานะครับมีระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแรงเบรก
สามารถเดินทางได้อย่างที่บอก 1,600 กิโลเมตรโดยชาร์จกระแสไฟเป็นครั้งเดียวนะครับโดยมีระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาที่ช่วยเพิ่มระยะทางเดินทางได้ประมาณ 17,000 กิโลเมตรต่อปีโอ้โหยอดเลยคือไอ้เนี่ยช่วยให้เดินทางได้มากขึ้นยอดมากยอดมากอ้าวแล้วเขาใช้โซลาร์เซลล์แล้วถ้ามันไม่มีแดดอ่ะก็ไม่มีแดดมันก็ลดลงไปลดลงไปอ๋อโอ้โหมันต้องพึ่งไอ้โซลาร์เซลล์เนี่ยนะใช่เป็นรถ3ล้อนะครับรถ3ล้อเราคงได้เห็นภาพนี้รถเล็กอ่ะนะรถเล็กได้นะครับแต่ว่าคือสถิติมันน่าฟังเนี่ยมันน่าฟังนี่ไปกับเชียงใหม่ได้เลยอ่ะใช่ไหมสองรอบสามรอบสามรอบแต่ว่าก็คงวิ่งไม่ได้เร็วเท่าไหร่ใช่นะครับราคาขายก็ไม่เบานะคันละล้านนิดๆเนี่ยถึงล้านเจ็ดนะครับนี่ราคาที่บ้านเขาใช่ไหมราคาที่บ้านเขาด้วยนะครับก็จะเริ่มผลิตในปี65ครับนะครับอ๋อยังไม่ทำขายปี65จะเริ่มแต่ก็ถือว่าเอาล่ะมันเป็นความคิดที่ดีใช้โซลาร์เซลล์ซึ่งมันเป็นพลังงานที่มันมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วครับอันนี้ถ้าทำได้ส่งมาเมืองไทยแหมแต่ราคามันขนาดนี้ราคาไม่ไหวนะไม่ไหวล้านกว่าอย่างนี้มาเมืองไทยเสียภาษีไม่รู้อันนี้เป็นอเมริกาใช่ไหมใช่ยังไม่มีข้อตกลงการค้าอะไรกันใช่ไหมก็อาจจะต้องแพงกว่านี้ยากดูราคาแล้วคงยากเหนื่อยดูแล้วเหนื่อยสู้เอ็มจีไม่ได้แน่นอนพบกันใหม่ตอนหน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ครับผ่านทางแฟนเพจของเรา facebook.com/kanatomi คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังนะครับผ่านทางแฟนเพจนี้ได้หรือจะทาง YouTube ก็ได้ครับแค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปและตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับมาจากช่วงเอ็กซเรย์ซึ่งคำถามง่ายมากเลยนะครับเราพูดกันแล้วพูดกันอีกติดต่อกันมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับคำถามนะครับถามว่าเรื่องของการประเมินระบบความปลอดภัยที่เราพูดกันมาตลอดเนี่ยเขาประเมินโดยหน่วยงานที่มีชื่อว่าอะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามานะครับที่ inbox แฟนเพจของเราและอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมต้องแชร์รายการนี้ลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะหลังจากนั้นก็ส่งหลักฐานการแชร์มาพร้อมๆกับคำตอบที่ inbox ของเรานะครับทางทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบและคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องพร้อมกับทำตามกติกาเสริมยังครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับก็หมดเวลาของรายการคานาโตมี่แล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคานาโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าวันนี้ผมและทีมงานคานาโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ